็บอารมณ์เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งแล้วก็รออยู่หน้าห้องก็เป็นผู้ชายคนนึงเดินมาจากลิฟต์ผู้ชายคนนั้นก็ถามว่ามาหาคนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดประตูเข้าห้องโอ้โหแล้วเขาหันมาทำหน้าแบบให้ชวนเข้าไปด้วยแล้วเป้เข้าไปไหมคะคือเขาเป็นคนคืออารมณ์รุนแรงพูดผิดหูนิดเดียวก็เป็นเรื่องมีต่อยมีทุบหลังมีดึงผมเคยแบบว่าผมแบบไม่เหลือเลยตรงเนี้ยค่ะเป็นล้นอ่ะเขาบีบคอเราขึ้นมาแล้วเขาเอากำปั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะต่อยหน้าเราแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่หยุดร้องไห้กูจะอัดให้เละในระหว่างนั้นมีคิดจะเลิกไหมคะพูดตรงๆเลยนะคะว่า11ครั้งในระหว่างคบไม่เคยคิดจะเลิกเลยด้วยซ้ำ